โอเคผมนั่งไม่ได้ก็กินข้าวอยู่โอเคครับสองนาทีนะสองนาทีนะเดี๋ยวครูลองดูซิคุณครูครับครับผมเมื่อกี้คุณครูบอกว่าอะไรครับครูบูมให้นักเรียนนั่งสมาธิ2นาทีนะลูกนะคนเก่งนะนะครับครับครับสองนาทีทุกคนปิดตาเรียบร้อยจังเลยทุกคนปิดตาเรียบร้อยจังเลยหนึ่งนาทีผ่านไปใกล้แล้วใกล้แล้วนักเรียนใกล้จะสำเร็จแล้วครูขาให้ทำอะไรนะคะพอดีแม่เพิ่งเข้ามาอ๋อครับคือตอนนี้ให้นักเรียนนั่งสมาธิครับประมาณ2นาทีครับแล้วแต่เดี๋ยวจะเริ่มเรียนแล้วครับผมหลับสบายจังพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังเสร็จแล้วเปิดตาเลยเปิดตาเลยเปิดตาเลยนะครับเออคุณหลอกเปิดตามาจริงเหรอจริงนะคุณหลอกบางคนหลับตาแล้วนะครับเก่งมากเลยครับเก่งนะลูกนะโอ้ยแมวปวดยังไงลูกพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะกติกาเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมเดี๋ยวครูบูมลองทดสอบดูซินักเรียนทุกคนปิดไมค์นักเรียนทุกคนปิดไมค์ครูบูมทดสอบนะทดสอบก่อนนะโอ้ทุกคนปิดไมค์หมดเลยเก่งมากเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อทุกคนปิดไมค์เสร็จแล้วทุกคนเปิดครูขอถ่ายรูปชื่อก่อนนะโอเคเดี๋ยวอีกหน้าจอนึงอีกหน้าจอนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคครับหลับในห้องเรียนสบายจังจริงเหรอพร้อมแล้วนะนักเรียนพร้อมแล้วนะลูกนะครับนักบวชแอบหลับนี่คุณครูครับนักบวชแอบหลับในห้องเรียนครับจริงเหรอครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนนักเรียนจำได้ไหมว่าเรื่องที่คุณครูครับครับผมทำในแชทใช่ไหมครับเดี๋ยวครูบุ้งค่อยส่งลิงก์ไปนะลูกนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนเรามาทบทวนแล้วนะทบทวนก่อนนะครับครูทำตัวไปหยิบจานข้าวก่อนนะครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับได้ครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรครับวันใจขนาดให้คุณดูหน่อยอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมอุปกรณ์สารสนเทศครับเก่งมากเลยอุปกรณ์สารสนเทศเดี๋ยวครูบุ้มขอทบทวนแป๊บเดียวนะทุกคนปิดไมค์ก่อนนะทุกคนปิดไมค์นะลูกนะเดี๋ยวครูบุ้มจะสุ่มถามคนที่ครูบุ้มสุ่มถามเดี๋ยวนักเรียนเปิดไมค์แล้วตอบนะคนแรกที่ครูบุ้มสุ่มถามนะน้องครีมครับน้องครีมเปิดไมค์เลยลูกเก่งมากเลยน้องครีมครับครูจะถามลูกนะว่าอุปกรณ์สารสนเทศที่ลูกรู้จักมีอะไรบ้างตอบมาหนึ่งอย่างนะโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ครับเก่งมากครับน้องครีมต่อไปเด็กชายชุมพลครับน้องชุมพลครับผมอุปกรณ์สารสนเทศที่น้องชุมพลรู้จักคืออะไรครับน้องนะน้องเล่นคอมครับครับเก่งมากครับน้องนัท
คนต่อไปคนต่อไปเดี๋ยวครูจะสุ่มถามตอบครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะน้องคาชาน้องคาชาได้ครับครูตอบมั่งเลยอะครับได้ครับเดี๋ยวครูให้น้องครูตอบนะแป๊บเดียวนะครับผมครับครับถูกต้องครับเก่งมากครับน้องคาชาต่อไปพี่ปูครับพี่ปู iPad ครับเก่งมากครับต่อไปครูครูขอสุ่มชื่อนะต่อไปน้องนาวาครับน้องนาวาครับน้องนาวาน้องนาวาเปิดกล้องไอ้เปิดไมค์เลยครับเครื่องปริ้นเครื่องปริ้นเก่งมากเลยครับเดี๋ยวอีกสัก2คนนะเดี๋ยวอีกสัก2คนนะครับน้องโบนัสน้องโบนัสลูกไม้ไม่ใช่ตอนนี้น้องโบนัสครับน้องโบนัสครับอุปกรณ์สารสนเทศของลูกที่ลูกรู้จักมีอะไรบ้างครับคอมครับเก่งมากเลยครับเก่งครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายน้องบุหลานน้องบุหลานน้องบุหลานเปิดไมค์เลยคนเก่งน้องบุหลานสวัสดีครับน้องบุหลานรู้จักอุปกรณ์สารสนเทศอะไรบ้างครับโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์เก่งมากครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องที่สองนะง่ายๆง่ายๆไม่ยากเลยวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ยากเลยนะเรื่องการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศนะครับเบื้องต้นนะนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็คือนักเรียนรู้จักแล้วใช่ไหมว่าอุปกรณ์สารสนเทศมีอะไรบ้างนะพร้อมนะโอเคนี่เมื่อกี้ครูบุ๋มทบทวนไปแล้วนะว่าอุปกรณ์สารสนเทศมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนตอบได้นะเก่งมากเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูการ์ตูนเดี๋ยวให้ดูการ์ตูนนะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างแรกเลยคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราใช้ในการทำงานต่างๆเช่นใช้พิมพ์ข้อมูลใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นต้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นค่ะชิ้นแรกคือจอภาพชิ้นที่2คือคีย์บอร์ดชิ้นที่3คือเมาส์ชิ้นที่4คือ CPU ตอนนี้นักเรียนก็ทราบกันแล้วนะคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นชิ้นแรกคือจอภาพชิ้นที่2คือคีย์บอร์ดชิ้นที่3คือเมาส์และชิ้นสุดท้ายชิ้นที่4คือ CPU ค่ะนักเรียนมาช่วยกันสังเกตดีกว่าแบบไหนที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์รูปที่1รูปที่2รูปที่3นักเรียนมาสังเกตดูนะว่าแบบไหนที่เรียกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะมีรูปที่1เห็นไหมสีเขียวรูปที่2แล้วก็รูปที่3เดี๋ยวครูบุ้งขอสุ่มนะครูบุ้งขอสุ่มนะลูกนะน้องพอย่าครับน้องพอย่าเปิดไมค์เลยลูกน้องพอย่าน้องพอย่าลองดูซิว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ครบชุดเลยครบชุดเลยเลขที่1เลขที่2หรือว่าเลขที่3ครับเลขที่1ค่ะเลขที่1โอเคถามน้องพีรวิทย์ครับขอตอบครับครับผมที่1ครับรูปที่1ครับต่อไปน้องชุมพลครับขอตอบเลขที่1เหมือนกันครับโอเคแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมนักเรียนเปิดไมค์เลยนักเรียนเปิดไมค์ทุกคนเลยนักบูขอตอบครับนักบูขอตอบนักเรียนทุกคนเปิดไมค์เลยครับนักบูขอตอบนักบูขอตอบครับครับครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะนักเรียนเปิดไมค์นะสิน้องเรียนฟังครูบุ้มก่อนครับน้องเรียนฟังครูบุ้มก่อนนะลูกนะคือว่าตอนนี้ครูบุ้มให้น้องเรียนเปิดไมค์ทุกคนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวน้องเรียนตอบพร้อมกัน
นะครับมาเรียนตอบพร้อมกันนะพร้อมทุกคนเปิดไมค์เลยครับทุกคนเปิดไมค์เลยเดี๋ยวครูบุ๋มนับ1 2 3ตอบพร้อมกันนะ1 2 3เด็กที่1ค่ะที่1ค่ะที่1โอเคครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนส่วนใหญ่จะตอบหมายเลข1ใช่ไหมครับหมายเลข1นะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูหมายเลข2กันทำไมถึงตอบหมายเลข1ครับใครรู้บ้างใครรู้บ้างหมายเลขที่1มีคนค่ะครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวก่อนแล้วก็เมาส์ครับโอเคครับครูซีพียูคอมครับผมครูบูมได้ยินเสียงนักเรียนทุกคนเลยแม้กระทั่งนักเรียนปิดไมค์ฮุมก็ได้ยินนะครูบูมดูปากนะเช่นน้องครีมเนี่ยตอบเมื่อกี้ตอบถูกเลยครับหมายเลข1นะครับคนอื่นๆก็ตอบถูกนะลูกนะก็คือว่าการที่เรียกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยก็คือกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับก็คือจะมี1หน้าจอใช่มั้ยครับ2มีเคสใช่มั้ยครับ3มีเมาส์แล้วก็4ก็มีคีย์บอร์ดนะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่เมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เนี่ยก็คือมีประมาณ4ชิ้นนี้นะลูกนะนะครับส่วนข้อ2เนี่ยส่วนข้อ2ขาดอะไรครับใครตอบได้บ้างข้อ2ขาดอะไรครับคีย์บอร์ดค่ะเก่งมากเลยครับเป็นพิมพ์ครับครับผมหน้าจอคอมครับหน้าจอโอเคครับข้อที่2นักเรียนขาดคีย์บอร์ดใช่มั้ยครับโอเคข้อที่3ขาดอะไรข้อที่3เมาส์ครับเมาส์ครับโอเคนักเรียนดูต่อนะนักเรียนดูต่อนะ TikTok TikTok คำตอบก็คือรูปที่1ค่ะที่เราตอบรูปที่1นะคะก็เพราะว่ารูปที่1มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบทั้ง4ชิ้นได้แก่จอภาพคีย์บอร์ดเมาส์ CPU ค่ะตอนนี้เราก็มาดูหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันค่ะทีนี้คือหน้าที่นะลูกนะนักเรียนดูให้ดีนะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคนเก่งนะพร้อมนะครับจอภาพทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลหรือภาพให้ผู้ใช้มองเห็นคีย์บอร์ดทำหน้าที่พิมพ์ตัวอักษรไทยอังกฤษและตัวเลขเมาส์ทำหน้าที่ชี้ตำแหน่งบนหน้าจอและคลิกเข้าโปรแกรม CPU ทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลเราทราบหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ทั้งหมดด้วยกัน4หน้าที่และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยกัน4ชิ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะโอ้เร็วจังนะครับครูมีคำถามครูมีคำถามแต่ว่าครูจะถามนักเรียนที่ยังไม่เคยตอบเลยนะนะครับนักเรียนที่ตอบแล้วเดี๋ยวนักเรียนดูเพื่อนนะว่าเพื่อนตอบถูกไหมนะครับคนเก่งเดี๋ยวภูมิจะถามคนที่ไม่เคยตอบนะลูกนะน้องซอนย่าครับน้องซอนย่าเปิดไมค์เลยครับคนเก่งน้องซอนย่าน้องซอนย่าคิดว่านะลองดูนะน้องซอนย่าคิดว่าในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้างตอบมาหนึ่งอย่างครับน้องสัญญาลองเดาๆเอานะลองเดาๆครับคิดว่าห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหวังดีเนี่ยน่าจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้างลองดูนะครับน้องสัญญาลองเดาๆเอาลองเดาๆเอาน้องสัญญาคิดว่ามีอะไรบ้างน้องสัญญาตอบมาได้เลยครับทีวีค่ะเดี๋ยวให้น้องสัญญาตอบก่อนน้องสัญญาตอบอะไรครับคนเก่ง CPU ค่ะอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะต้องมี CPU อยู่แล้วเก่งมากครับน้องสัญญาเดี๋ยวคนต่อไปคุณมีขอสุ่มนะคุณขอสุ่มนะขอสุ่มน้องพิยะวดีน้องโบตันโบตุนของครูปู่น้องโบตันน้องโบตันคิดว่าในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหวังดีเนี่ยคิดว่านะ
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้างครับคอมพิวเตอร์ค่ะห้องคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเก่งมากเลยเดี๋ยวเอาอีกสักคนนึงนะเอาอีกสักคนนึงนะน้องฮาฟิซครับน้องฮาฟิซน้องฮาฟิซเปิดไมค์เลยครับน้องฮาฟิซครับน้องฮาฟิซอยู่ไหมเอ่ยคนเก่งไปเข้าห้องน้ำค่ะอ๋อน้องฮาฟิซไปเข้าห้องน้ำนะครับครับผมเอาน้องเดี๋ยวภูมิขอหาก่อนนะน้องมอเทนครับน้องมอเทนน้องมอเทนครับคิดว่าในห้องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์สารสนเทศอะไรบ้างครับคิดว่ามีอะไรบ้างให้เดาๆเอานะครับเพราะว่าบางทีนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นห้องคอมนะครับนักเรียนลองเดาๆเอานะครับน้องมอเทนคิดว่ามีอะไรบ้างเนาะอุปกรณ์เทคโนโลยีนั่งดูที่ตอบอะไรตอบครูเลยลูกครับตอบได้เลยครับน้องมอเทนคนเก่งครูบุ้มค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะได้ครับได้ไหมครับน้องมอเทนครับครับครับโอเคครับเก่งมากครับคนสุดท้ายพี่ตินครับพี่ตินพี่ตินตั้งใจเรียนมากครับพี่ตินครับพี่ตินคิดว่าอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เป็นอุปกรณ์สารสนเทศเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ตีนพี่ตีนได้ไหมเอ่ยโอเคครับไม่เป็นไรเมาส์ครับเมาส์โอเคครับนักเรียนครับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ตอบนะไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวครูเปิดโอกาสให้ลูกตอบนะครับคนเก่งนะครับครูบุ้มเชื่อนะครับว่าถึงครูไม่ได้เรียกนักเรียนเนี่ยนักเรียนตอบคำถามได้หมดแหละนะครับเก่งมากเลยมีจอภาพเห็นไหมมีจอภาพน่ารักด้วยจอภาพมีแป้นพิมพ์มีเมาส์มีเคสไอ้นักเรียนพักครูบุ้มนะลูกนะไอ้กล่องสี่เหลี่ยมๆเนี่ยได้กล่องแบบนี้นะนี่ลูกเขาเรียกว่าเคสนะแต่ว่าข้างในอ่ะมันบรรจุ CPU อยู่นะครับนักเรียนจะเรียกว่าเคสหรือว่า CPU ก็ได้นะลูกนะครูอนุญาตก่อนนะเรียกว่าเคสก็ได้เรียกว่า CPU ก็ได้นะครับลำโพงนะครับลำโพงดูซิว่าอันสุดท้ายคืออะไรเครื่องพิมพ์หรือเครื่องปรินต์เขาถามก่อนใครตอบก็ได้นะที่บ้านของนักเรียนใครมีเครื่องปริ้นบ้างครับบ้านน้องนักครับหมายเลขครับครับคนนักครับโอเคแบบนี้นะมีคีย์บอร์ดด้วยครับมีเมาส์ด้วยครับมีหน้าจอด้วยครับโอเคเก่งครับนักเรียนปิดไมค์ได้เลยครับคนเก่งมากเลยครับต่อไปนะครับนี่ครูจะถามแล้วทีนี้ใครอยากจะตอบบ้างส่งสติกเกอร์ส่งสติกเกอร์ครูจะได้เห็นน้องทีมานันครับทีมานันเปิดไมค์เลยครับคนเก่งครับน้องทีมานันเห็นเมาส์ครูบูมไหมลูกเห็นครับน้องทีมานันครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเครื่องปิ้นเก่งมากเลยเครื่องปิ้นโอเคครับน้องปิดไมค์ได้เลยครับคนเก่งคนต่อไปใครจะตอบให้ส่งสติกเกอร์นะครูจะได้เห็นนะเจอแล้วน้องนัชชาเปิดไมค์เลยครับน้องนัชชานี่อะไรครับเครื่องปิ้นค่ะเนี่ยไอที่เมาส์ครูบุ๊มเนี่ยครับอะไรลูกซีวีลำโพงค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปนะครับตอนนี้มีนักเรียนส่งสติกเกอร์ยกมือให้ครูบุ้มหลายคนเลยนะแต่ว่าครูบุ้มพยายามเลือกนักเรียนที่ยังไม่ค่อยได้ตอบนะลูกนะครับโบตันตอบแล้วนะเอาใหม่มีใครอีกบ้างเอ่ยครูขอหาก่อนนะเอาพี่ต้นเปิดไมค์เลยครับครับพี่ต้นนี่อะไรครับคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเก่งมากครับต่อไปน้องโอก้าค่ะโอก้ายังไม่ได้ตอบครับลูกดูเมาส์นะนี่อะไรครับ
CPU ค่ะเก่งมากเลยโอเคอ่ะนะครับยังไม่ตอบครับครับอ่ะอันนี้อะไรครับลูกแป้นพิมพ์ครับเก่งมากเลยแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดเก่งมากเลยครับเก่งครับเก่งยังไม่ได้ตอบครับครับผมนี่อะไรครับหน้าจอครับเก่งมากเลยครับไหนใครยังไม่ได้ตอบอีกใครไม่ได้ตอบอีกนะขอคุณเร็วน้องเอิญน้องเอิญน้องเอิญอะไรครับนี่ลูกลำโพงค่ะเก่งมากเลยครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะนี่จอภาพนะครับจอภาพหน้าจอเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์คีย์บอร์ดเมาส์ลำโพงแล้วก็ CPU หรือว่าเคสหรือว่าเคสนะครับโอเค CPU ส่วนประกอบเหล่านี้นักเรียนส่วนประกอบเหล่านี้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคอมพิวเตอร์กันนะนักเรียนนะนะครับตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะนะครับบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นทำอะไรแทนมนุษย์ได้บ้างอ่ะเช่นประมวลผลการคิดเลขใช่ไหมแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบของต่างๆได้นะครับลองดูลองดูลองดูนะจะถามถามใครดีเนาะถามน้องซาเฟียน้องซาเฟียครับเปิดไมค์เลยน้องซาเฟียเอาหมายเลขอะไรครับเอา4ค่ะเลข4น้องซาเฟียคิดว่าเป็นอุปกรณ์อะไรเอ่ยเป็นอุปกรณ์อะไรเอ่ยรู้ไหมรู้ไหมตอกติ๊กตอกไม่รู้นะไม่รู้นะคนอื่นนะคนอื่นนะน้องพัทรนันน้องพัทรนันเปิดไมค์เลยครับไม่รู้ครับน้องพัทรนันเอาหมายเลขอะไรครับ2ครับนี่เมาส์ครับอะไรนะเมาส์ครับเก่งมากเลยเอานักเรียนนักเรียนส่งสติ๊กเกอร์ตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเพื่อนเก่งมากเลยทุกคนทุกคนส่งสติ๊กเกอร์ให้เพื่อนหน่อยแล้วครับส่งสติ๊กเกอร์ตบมือเร็วเก่งจังเลยต่อไปนะต่อไปนะครูส่งไม่เป็นค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะครับเก่งมากครับต่อไปขอตอบครับน้องดรีมน้องดรีมไม่ตอบเมื่อคืนเลยครับก็เดี๋ยวค่อยพี่ภูนะน้องดีสวัสดีครับน้องครีมไหมลูกน้องครีมน้องครีมน้องครีมสวัสดีครับสวัสดีครูจะถามน้องครีมนะว่าน้องครีมกินข้าวแล้วยังกินแล้วค่ะครูแกล้งนะครูแกล้งน้องครีมน้องครีมชอบหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข5ค่ะหมายเลข5โอ้คงจะยากนะน้องคิมคิดว่าอะไรครับข้อ5ผิดแน่เอาไปเลยคุณจีเอ๋ออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะถามคนต่อไปนะน้องภูครับพี่ภูครับน้องภูชอบหมายเลข8ครับหมายเลข8พี่ภูคิดว่าอะไรสระอีครับคิดว่าอะไรครับใครขอตอบนะน้องบีมครับน้องเล็กเดี๋ยวสักครู่นะลูกนะน้องบีมครับได้ครับพี่ตินคิดว่าอุปกรณ์อะไรลูกข้อ4ครับเดี๋ยวเอาหมายเลข4นะมีคำว่าพิมพ์มีคำว่าพิมพ์ใครตอบได้บ้างพี่มาแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวครูบุ๊กขอปิดไมค์ก่อนครูบุ๊กขอปิดไมค์ก่อนโอ้เมื่อกี้มีนักเรียนประมาณ200คนมีนักเรียนประมาณ200คน
ครูบุ๋มว่าแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ลองดูนะว่าถูกไหมนะถูกไหมครับถูกค่ะถูกครับนักเรียนนักเรียนครูบุ๋มอยากมีเป็นแป้นพิมพ์สีแบบนี้ดังอะไรนะลูกทำไมกีบอร์ดอันนี้มันมีสีด้วยครับมันสวยมีแต่สีแดงครับนั่นแหละครูบุ๋มอยากได้คีย์บอร์ดสีแบบนี้ครูว่ามันน่ารักดีเนาะแต่ว่าไอคีย์บอร์ดที่ครูใช้สีดำครับไม่มันมีคีย์บอร์ดที่เป็นแบบมีแสงด้วยครับครูคุณครูครับแบบสายรุ้งครับครับของครูพี่ฟ้องอะไรนักเรียนนักเรียนจับครูพี่ฟ้องไหมรู้จักต้นน้ำหน้าเรารู้จักครับเป็นพิมพ์แบบมีแสงเป็นพิมพ์แบบมีแสงมีครับครับผมโอเคนะเดี๋ยวครูขอปิดไมค์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวนักเรียนค่อยเปิดนะลูกนะโอเคนักเรียนของครูพี่ฟองนั้นคีย์บอร์ดมีไมค์ด้วยแหละนะครับไม่ใช่คีย์บอร์ดมีไมค์โทษทีคีย์บอร์ดมีแสงด้วยมีแสงสีเขียวสีแดงสีฟ้าแล้วก็มันสลับกันเลยพี่โยก้าก็มีค่ะพี่งอทามก็มีครับอ๋อพี่ทามก็มีอ๋อโอเคแสดงว่าครับผมแสดงว่าครูบุ๋มเชยแล้วแหละคีย์บอร์ดของครูบุ๋มมีแต่สีดำอย่างเดียวแล้วก็พอกดแล้วมันก็แข็งนะครับต่อเลยนะต่อเลยนะคนเก่งนะต่อเลยนะครับสมาร์ทครับครับนี่ครูบุ๋มครูบุ๋มไม่ให้นักเรียนอ่านข้างบนนะครูไม่ให้นักเรียนอ่านข้อความด้านบนนะอ่านใครจะตอบเอ้าเฉลยแล้วเฉลยแล้วเฉลยแล้วตีน้องเต้น้องเต้ชอบหมายเลขอะไรครับชอบเลขสิบครับก็ชอบเลขสิบโอเคเดี๋ยวครูบุ๋มขอปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวครูบุ๋มจะถามสักครู่นะครูบุ๋มจะถามว่าที่ครูบุ๋มปิดไมค์บ่อยเพราะว่าครูบุ๋มอยากให้นักเรียนได้ยินเสียงครูบุ๋มชัดเจนนะลูกนะนะครับแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้นะลูกนะครูจะถามว่าไหนใครไม่ได้ตอบเลยอ่ะลูกมีบ้างไหมใครไม่ได้ตอบเลยเปิดไมค์เลยลูกใครที่ไม่ได้ตอบเลยครับเดี๋ยวพูดนะครับต้นน้ำขอตอบครับครับน้องไม่ได้ตอบเลยครับครับน้องอะไรครับก้าครับน้องก้าชอบหมายเลขอะไรครับเลขหนึ่งครับชอบหมายเลขหนึ่งอะไรอ่ะมีหัวหินนำหน้าน้องมีนายังไม่ได้ตอบเหมือนกันค่ะน้องมีนาชอบหมายเลขอะไรครับ11ค่ะ11อะไรเนาะอะไรเนาะใครยังไม่ได้ตอบอีกน้องอ่ะครับผมหมายเลขอะไรครับพอเลย7ครับเจ็ดอะไรอ่ะครูยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรไหนใครยังไม่ได้ตอบอีกใครไม่ได้ตอบอีกครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข9ค่ะหมายเลข9เอ้าเอาใหม่หมายเลข9ใช่ไหมเมื่อกี้หมายเลข5มั้ยแล้วก็2นะไม่ใช่ค่ะหมายเลข1ครับเอาหมายเลข1โอเคโอ้มีหอหีบครับหมายเลขอะไรนะเลข10กับ11ครับแล้วก็หมายเลข10ค่ะกับ11โอเคต่อไปเลข7ด้วยครับเลข7ครับเลขอะไรอีกครับจะเอาไปเลข3ค่ะครับเลขอะไรครับลืมออกแล้วเลข4ครับหน้าจอสัมผัสครับนักเรียนฟังครูบุ๋มก่อนครับผมเก่งมากครับนักเรียนฟังครูบุ๋มนะครับคนเก่งของครูบุ๋มนะนักเรียนฟังครูบุ๋มนะลูกนะนักเรียนดูนะครับคำที่นักเรียนเปิดเมื่อกี้เขาเรียกว่าหน้าจอสัมผัสเป็นยังไงหน้าจอสัมผัสในใครพูดกับครูบุ๋มได้บ้างหน้าจอสัมผัสเป็นยังไงน้องอาร์ตครับครับผมตอบได้เลยครับเป็นยังไงครับหน้าจอสัมผัสเหมือนมือถือค่ะเก่งมากเลยครับโอเคสัมผัสที่หน้าจอครับโอเค
คครับก็คือเรื่องเรียนก็คือง่ายๆเลยง่ายๆเลยก็คือว่าหน้าจอสัมผัสก็คือคล้ายๆกับหน้าจอของโทรศัพท์นักเรียนที่ที่นักเรียนใช้นิ้วเห็นนะคุณเก่งนะต่อเลยนะครับนี่ต่อไปเดี๋ยวครูจะอ่านข้อความให้นี่เขาบอกว่าจอภาพหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนเขาเรียกว่ามอนิเตอร์นะครับก็คือทำหน้าที่แสดงผลนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะนักเรียนนะทำหน้าที่แสดงผลแสดงผลอะไรเช่นเราดูการ์ตูนใช่ไหมเช่นเราดูการ์ตูนหน้าจอเนี่ยก็คือจะแสดงผลการ์ตูนขึ้นมานะครับเราดูสารคดีนะครับหน้าจอก็แสดงพวกรูปสัตว์อะไรขึ้นมาเต็มเลยนะครับต่อนะเคสนะครับเขาบอกว่าข้างในกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนักเรียนข้างในกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะบรรจุหัวสมองของคอมพิวเตอร์นักเรียนคิดว่าหัวสมองของคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรอ่ะให้ถ่ายเลยหัวสมองของคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรเลยมีคำว่า C นำหน้า CPU ครับใครตอบน้องนายครับเก่งมากเลยทุกคนเก่งมากเลยนะครับไอเคสเนี่ยเคสก็คือกล่องธรรมดาที่นักเรียนแต่ว่ามันจะบรรจุหัวสมองของคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับเรียกว่า CPU นะครับต่อไปนะไรลำโพงลำโพงนะครับลำโพงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลออกมาในรูปของเสียงนะครับลำโพงเนี่ยลำโพงโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่นะลูกนะสักครู่นะครับต่อเลยนะนักเรียนนะต่อเลยนะลูกนะต่อไปเมาส์ครูบูมให้นักเรียนคิด2นาทีครูบูมให้นักเรียนคิด2นาทีว่าเมาส์เนี่ยครูบูมขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะได้ครับเมาส์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงครูบูมให้นักเรียนคิด2นาทีนะลูกนะนะครับ2นาทีนะเอาไว้เลื่อนได้ค่ะเอาไว้กดอะไรก็ได้เอาไว้กดที่อยากกดครับอะไรเรียนล็อกไม่บอกเอาไว้กดสิ่งที่มีไว้ให้กดค่ะมาลดล้างรถแหนงด้วยเปล่าล้างแบบตักแห้งไอ้เอ๋มาแล้วจะถามว่าไหนใครจะตอบว่าเมาส์เนี่ยมีหน้าที่อะไรกดค่ะมีหน้าที่ไว้เลื่อนค่ะครับตอบเลยเดี๋ยวครูฟังอยู่ตอบเลยลูกมีหน้าที่กดมีหน้าที่ไว้เลื่อนค่ะเก่งมากมีหน้าที่ไว้ค่ะมีหน้าที่ในการใช้งานมีอะไรครับมีอะไรครับมีประโยชน์ค่ะเมาส์มีประโยชน์ใช่ไหมถ้าไม่มีเมาส์เราก็เล่นเกมไม่ได้ถูกไหมเก่งมากเก่งมากอะไรครับติ๊กต๊อกเอาไว้กดในคอมพิวเตอร์ครับโอเคครับผมโอเคนะเดี๋ยวครูบุ้งขอปิดไมค์นะครูขอปิดไมค์นะลูกนะครับครูบุ้งขอสรุปให้นะเมื่อกี้ที่นักเรียนบอกว่าไปประโยชน์ของเมาส์อ่ะก็คือ1ใช้กด2เข้าโปรแกรมต่างๆนะครับ3เมาส์มันมีประโยชน์เช่นอะไรบ้างเล่นเกมใช้เมาส์ในการเล่นเกมใช่ไหมต่อนะนี่แป้นพิมพ์ให้เวลา2นาทีแป้นพิมพ์ให้เวลา2นาทีเร็วให้เวลา2นาทีว่าแป้นพิมพ์มีประโยชน์อะไรบ้างนะเอาไว้พิมพ์ครับเอาไว้พิมพ์งานครับได้ค่ะเอาไว้ใช้ Google ค่ะค่ะครับบ้านใช้ Google ได้ครับแล้วก็ไว้พิมพ์ดึงชื่อตัวเองแบบ1โอเคนะครับแป้นพิมพ์เนี่ยประโยชน์ของแป้นพิมพ์เนี่ยก็คือใช้พิมพ์ใช่ไหมนะครับใช้พิมพ์ในกล่องข้อความใช้พิมพ์ในกล่องข้อความเก่งมากเลยครับต่อแล้วนะจะเข้าทำไมอะครับวันนี้ถ้าคุณจะโดนเรียนครับทำไมอะครับไว้พิมพ์น้องเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ก็คือ
อาบน้ำไปไหนอ่ะโอเคครับเครื่องพิมพ์เนี่ยครับก็คือใช้พิมพ์เอกสารออกมาใช่ไหมครับใช้พิมพ์เอกสารออกมาก็คือเอกสารเนี้ยก็คือจะเป็นคุณครูครับครับนักเรียนครับโอเคนะโอเคโอเคเครื่องพิมพ์นะครับผมไปหาหมอครับอ๋อครับพี่ได้เลยครับผมมีคนท้องอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับลูกไม่รู้เหมือนกันตรงไหนแล้วมาดูเลยตรงและมันไม่ขึ้นมันโลกให้รับไม่รู้ต้องรับก่อนสิรับยังไงห้องอื่นโอ้โหต้นน้ำนะครับต่อเลยนะเครื่องพิมพ์เนี่ยก็คือใช้พิมพ์เอกสารนะครับออกมาเป็นรูปขาวดำหรือว่าสีก็ได้นะโอเคต่อนะมีกิจกรรมคำถามใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วมีกิจกรรมคำถามนะนี่เดี๋ยวครูบุ้มถามใครดีอ่ะครูบุ้มถามน้องคาชาคาชาคาชาเปิดไมค์เร็วๆคาชาน้องคาชาน้องคาชาเดี๋ยวครูอ่านข้อความให้ฟังนะเขาบอกว่าอุปกรณ์อะไรเอ่ยทำหน้าที่แสดงผลออกมาในรูปของภาพเปิดปิดฉันได้คิดว่าอุปกรณ์ในรูปคอมครับเมาส์ครับเมาส์ครับหน้าจอครับเมาส์ครับหน้าจอครับโอเคลองดูนะว่าของตัวเองถูกไหมนะที่ตัวเองคิดเอาไว้นะคงขออ่านใหม่นะอุปกรณ์อะไรเอ่ยทำหน้าที่แสดงผลออกมาในรูปของการในรูปของรูปภาพสามารถเปิดปิดได้เครื่องบินครับเครื่องบินลองดูนะคำตอบคือเครื่องบินครับหน้าจอต่อไปนะลูกนะต่อไปนะครับพี่เมียที่อยู่ในใจนะคุณไว้นั่นเองที่อยู่ในใจนะโอเคพร้อมนะอุปกรณ์อะไรเอ่ยภายในประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างให้คอมพิวเตอร์ทำงานมาค่ะ CPU ค่ะ CPU ครับ CPU ครับครับผม CPU ค่ะครับโอเคลองดูนะว่านักเรียนถูกไหมนะโอเคเก่งมากเลยต่อไปทำหน้าที่ส่งเสียงออกมาให้เธอได้ยินฉันชื่อว่าอะไรเอ่ยลำโพงค่ะลำโพงค่ะลำโพงค่ะนี่ไงถูกต้องครับถูกต้องครับต่อไปนะต่อไปนะต่อไปนะลูกนะนี่ต่อไปฉันนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์โดยการคลิกเมาส์ค่ะเมาส์เก่งมากครับผมต่อไปฉันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์แสดงรูปภาพออกมาคีย์บอร์ด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 ออกมาเป็นกระดาษเครื่องพิมพ์ครับเครื่องพิมพ์ครับโอเคต่อนะฉันสามารถให้พิมพ์ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรเรียกว่าคีย์บอร์ดครับโอเคนั่นเรียนปิดไมค์ก่อนครับคนเก่งเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะนั่นเรียนฟังครูบุ๋มนะครับลูกคือตอนนี้คือจบแล้วนะนั่นเรียนฟังครูบุ๋มนะครับคนเก่งบอกว่าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนักเรียนทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งวิทยุอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้จักวิธีการใช้งานนะลูกนะถ้าเราไม่รู้จักวิธีการใช้งานเนี่ยบางทีคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะเสียได้หรือว่าเราอาจจะโดนไฟช็อตไฟดูดได้นะครับนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยเนื่องจากเรายังเล็กอยู่ใช่ไหมบางทีเราควรให้คำปรึกษานะครับเราควร
ให้ผู้ปกครองเนี่ยมาช่วยเหลือเรานะลูกนะอย่าแก้ไขเองนะอย่าถอดเองอย่าดึงปลั๊กเองนะลูกนะเดี๋ยวบางทีมันพลาดนะครับเดี๋ยวครูบุ๋มจะมีใบงานให้นักเรียนทำนักเรียนนักเรียนทุกคนทั้งหมดตัวตรงนั่งตัวตรงเลยลูกนั่งตัวตรงเลยครับนี่เดี๋ยวนักเรียนดูตรงนี้นะลูกนะนักเรียนนะเดี๋ยวครูบุ๋มจะให้นักเรียนทำใบงานนะครับใบงานเป็นใบงานอิเล็กทรอนิกส์นะเดี๋ยวครูบุ๋มไม่แชทใช่ไหมคะเมื่อกดเยอะจังนะครับนักเรียนฟังครูบุ๋มนะใบงานเป็นใบงานอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวครูบุ๋มจะส่งลิงก์ตรงเนี้ยนะครับเข้าไปในแชทนะเดี๋ยวนักเรียนดูนะครับเมื่อนักเรียนกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูนะครับสักครู่นะหนูทำเป็นตั้งแต่แรกแล้วค่ะครับนี่อันนักเรียนดูหน้าจอก่อนนักเรียนเห็นหน้าจอครูบุ๋มไหมเอ่ยคนจริงเห็นไหมเห็นค่ะนักเรียนดูนะครับผมให้พี่ช่วยได้ไหมอ่ะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวครูบุ๋มถ่ายรูปแป๊บเดียวครูขอถ่ายรูปนักเรียนแป๊บเดียวนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนักเรียนกดลิงก์ใช่ไหมแล้วก็นักเรียนก็เขียนชื่อนามสกุลตรงเนี้ยเขียนชื่อจริงนามสกุลของนักเรียนชั้นแล้วก็เลขที่นะเสร็จโยงได้เลยเช่นเมาส์เขียนไหมเขียนไหมCPU อันไหนหน้าจออันไหนแล้วก็พอนักเรียนทำเสร็จนักเรียนดูก่อนพอนักเรียนทำเสร็จนะลูกนะนักเรียนกดคำว่า finish ตรงนี้ finish นี่นักเรียนเขียนชื่อกับนามสกุลเท่านี้เองง่ายไหมนะครับพอนักเรียนเขียนชื่อกับนามสกุลเสร็จนักเรียนก็ส่งไปในช่องนักเรียนก็กดคำว่าเซ็นเลยแปลว่าส่งนะโอเคเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปนะโอเคครับสักครู่นะครับคนเก่งครูคะครับผมหนูพิมพ์ชื่อไม่ได้อ๋อทำไมถึงพิมพ์ไม่ได้อ่ะลูกหนูพิมพ์กับคอมไม่ได้ค่ะอ๋อคีย์บอร์ดไม่มีเหรอลูกหรือว่าไงครับคีย์บอร์ดมีแต่หนูเดี๋ยวหนูพิมพ์ชื่อมั่วอ๋อน้องพอย่าเขียนชื่อเล่นก็ได้ครับผมว่าพอย่านะนะครับค่ะโอเคค่ะคุณค่ะแต่ว่าถ้ามีคนอื่นใส่ชื่อจริงนะลูกนะนะครับโอเคน้องทำได้เลยครับน้องทำได้เลยนะทำได้เลยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับใครทำเสร็จบอกครูบูมนะเดี๋ยวครูบูมไปเช็คในระบบให้นะเสร็จแล้วทำเลยนะครับคนเก่งง่ายๆนะลูกนะไม่ยากเลยนะนะครับใครทำเสร็จแล้วบอกครูบุ๋มสักคำหนึ่งเดี๋ยวครูจะเช็คในระบบให้นะใครทำเสร็จแล้วก็ส่งแล้วก็เดี๋ยวครูเช็คให้แล้วก็นักเรียนออกจากห้องได้เลยนะครับคุณเก่งพีรวิทย์ส่งแล้วครับอ๋อลูกส่งแล้วเหรอเดี๋ยวครูขอดูครูบุ๋มขอดูในระบบแป๊บเดียวนะสักครู่นะครับ CPU ด้วยไม่ได้กำลังนี่ CPU กับคีย์บอร์ดนั่งข้างบนจอภาพเดี๋ยวขอดูของน้องพีรวิทย์ส่งแล้วนะครับโอเคครับน้องพีรวิทย์สามารถไปห้องน้ําแล้วก็ไปดื่มน้ําได้เลยนะครับของน้องพีรวิทย์เสร็จแล้วนะลูกนะเสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยครับครับเตรียมตัวเรียนวิชาอื่นได้เลยนะครับผมของน้องพิชยวดีขาวอินนะครับส่งแล้วนะลูกนะเก่งมากเลยครับของน้องสิทธินนท์พดุงคุณธรรมส่งแล้วนะครับเก่งมากครับของน้องพีรวิทย์คูณเกิดโอเคนะครับของน้องภูกิจจิระมงคลก่อนนะครับส่งแล้วนะลูกนะสามารถไปดื่มน้ำนะครับไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวเรียนวิชาอื่นเลยนะครับคนเก่งนะเก่งมากเลย
ของน้องซอนย่าของน้องซอนย่าเสร็จแล้วนะครับน้องซอนย่าชื่อไปยังครับน้องซอนย่าโอเคน้องซอนย่าเขียนแล้วน้องกีตาร์ไปยังครับน้องกีตาร์ไปแล้วครับกดออกจากห้องได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับของน้องซาเฟียของน้องซาเฟียส่งมาแล้วของใครนะลูกของออก้าค่ะเด็กหญิงกุลลิสาส่งแล้วนะลูกนะจิราพิญญาค่ะอ๋อเด็กชายชนาทิพย์ส่งแล้วนะเดี๋ยวคุณดูให้นะครับเด็กชายพัฒนันส่งแล้วนะครับน้องมอลเทนส่งแล้วนะครับน้องจิระพิญญาสิวายพามส่งแล้วครับโอเคเก่งมากเลยไม่ต้องออกแล้วเดี๋ยวเรียนรักอีของน้องของน้องก้นส่งแล้วนะของน้องก้นส่งแล้วนะลูกนะเก่งครับออกไปเตรียมตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณเช็คให้นะลูกนะพี่เอามาก่อนได้ไหมครับข่าววันนั้นเสร็จแล้วครับครับผมของน้องนัทนิชาส่งแล้วนะลูกนะโอ้เก่งจังเลยทำเป็นด้วยเก่งจังเลยอ่ะคุณครูครับวันนั้นของวันนั้นเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวคุณตรวจให้นะครับคุณครูครับประชาเล่นไม่ได้ครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน้องทัชชาประชาเข้าไม่ได้นี่ของใครเอ่ยน้องอาร์อีเนี่ยของใครครับนักเรียนช่วยดูชื่อของนักเรียนหน่อยครับว่าที่ครูภูมิแชร์ไปเนี่ยของใครลูกแต่ว่าทำเป็นยากได้ไหมเขาเรียนมาอ่ะนักเรียนช่วยดูครูนักเรียนช่วยดูให้ครูภูมิหน่อยครับว่าแผ่นนี้ของใครลูกของใครครับเดี๋ยวครูแก้คะแนนให้เดี๋ยวครูเขียนชื่อให้ของน้องพอย่าไหมอันนี้ของน้องนะเขาเขียนชื่อมั่วๆครับพี่ไม่เขียนชื่อให้ครับน้องนัทชื่อจริงชื่อเด็กชายอะไรลูกเด็กชายจุมพลแป้งหอกครับจุมพลนะครับครับจุมพลนะโอเคเส้นหอกนะโอเคครูครับเส้นหอกคุณครูครับมีแมวแล้วก็ตัวนี้ครับเกิดถูกนะครับครับเดี๋ยวครูไปแก้ให้นะลูกนะครับส่งแล้วยังครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคนเก่งแล้วเดี๋ยวนะครับน้องพอย่าส่งแล้วนะพี่ซีส่งแล้วนะครับน้องหมากส่งแล้วยังครับน้องหมากชื่อจริงชื่ออะไรครับพัฒนันหนูสุคนครับยังไม่ถึงครูบุ้มเลยครับเดี๋ยวครูบุ้มกดอันนี้ใหม่ดูซิว่าถึงหรือยังยังเลยครับผมเราไปไม่ต้องออกรอเรียนวิชามีเรียนอีครูครับผมได้คะแนนเท่าไหร่ครับครับเนี่ยไอคะแนนมันโชว์นะครับเดี๋ยวนะลูกนะโอเคผมได้คะแนน5เต็ม10อังเก่งนะลูกเก่งนะครับผ่านนะลูกโอเคนะลูกนะคนอื่นส่งทยอยส่งมาเลยนะลูกนะนะครับคนเก่งนะน้องฮาฟิซส่งแล้วนะน้องฮาฟิซเก่งมากครับน้องฮาฟิซลองดูซิมีคนต่อไปไหมคนต่อไปทำเสร็จหมดแล้วเขาจำไม่ปล่อยเลยนักเรียนที่ส่งแล้วนะลูกนะสามารถไปดื่มน้ำได้เลยนะครับดื่มน้ำพักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะลูกนะออกได้เลยไหมอ่ะครับลูกไม่ต้องออกก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันได้กี่คะแนนครับครับเดี๋ยวมีเรียนวิชาคุณครูครับของมันได้กี่คะแนนครับของน้องทีมานันเหรอลูกไม่ใช่เด็ดพัดครับอ๋อเด็ดพัดโอเคเดี๋ยวครูบุ้งค่อยไปตรวจให้นะลูกนะนะครับเดี๋ยวครูไปเช็คความถูกต้องอีกทีนึงนะแล้วถึงก็พิมพ์ชื่อใหม่ของน้องทานส่งยังครับ
ของน้องทามทีมานันใช่ไหมลูกใช่ครับส่งแล้วครับถึงแล้วครับคุณเก่งโอเคครับครับขอบคุณครับครับผมไม่ยังครับผมครับคุณครูขาขาคุณน้องได้ส่งแล้วยังคะของน้องพัฒรนันท์หนูสุคนใช่ไหมลูกส่งแล้วครับไม่ใช่ค่ะของน้องชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงพานิดาค่ะพานิดายังไม่ถึงครูภูมิเลยครับลูกถึงแล้วครับลูกพานิดาชัยนรงค์นะครับพี่บูมบูหลันไปหรือยังคะน้องบูหลันใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน้องบูหลันยังไม่มาครับผมต้องกดต้องของน้องตินเข้าหรือยังครับน้องตินน้องตินชื่อจริงชื่ออะไรแล้วครับพี่ตินเลยครับเด็กชายตินเด็กชายตินนะครับของน้องตินยังไม่เข้าเลยครับพี่ยังไม่ครูครับครับผมสอนเข้ายังคะท่านจะท่านสอนใช่ไหมครับน้องปานาไหมน้องปานาเข้าแล้วครับคนเก่งครับค่ะเด็กชายพัฒนันหนูสุคนเข้าแล้วนะครับของน้องตินเมื่อกี้ส่งไปแล้วนะครับครูครับลองเลื่อนดูด้านล่างนะได้ครับชื่อตินขุนเปียครับตินขุนเปียนะครับโอเคครับน้องตินส่งแล้วนะครับครับขอบคุณครับครับผมครูครับของน้องแล้วยังครับของน้องชื่อเด็กชายอะไรครับมาวินครับมาวินเหรอครับเด็กชายมาวินเหรอครับเดี๋ยวสักครู่นะดูให้นะลูกนะของน้องมาวินเด็กชายมาวินเลยใช่ไหมลูกเอาส่งยังไงส่งยังไงกดที่โยงเลยมันอันนี้เดี๋ยวเลื่อนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคำเดี๋ยวย้ายตรงนี้ปิดอะไรนักเรียนมีส่งเพิ่มไหมลูกเพราะว่าตอนนี้น้องปานานะครับเป็นคนสุดท้ายนะที่ส่งนะลูกนะน้องบุหลันส่งแล้วนะครับดีมากครับผมนักเรียนครับตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะลูกนะก็ของนาวาได้หรือยังคะของน้องนาวาใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณกดให้นะครับของน้องนาวา
น้องนาวาชื่อจริงชื่ออะไรแล้วครับผมขอโทษทีครับพลพินศิลาค่ะพลพินศิลาเดี๋ยวครูดูให้นะครับน้องพลพินศิลาเข้าแล้วนะครับของน้องปันนภัทรณสงขลาเข้าแล้วนะครับผมของน้องณัฐะมะณพงษ์เข้าแล้วนะครับโอเคนะลูกนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะครับคนเก่งนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสมมติถ้านักเรียนมีอะไรนักเรียนทักมาหาไลน์ครูบูมนะลูกนะนะครับครับ